ล่าสุดทางด้านอ้อมพิยดาเปิดตัวน้องชายสุดหล่อหลังให้ไปรับลูกสาวน้องนาวาที่โรงเรียนที่แท้ดีกรีเป็นถึงพระเอกดังหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับอ้อมพิยดาจุธารัตนกุลลูกสาวคนสวยของนักสแสดงและผู้กำกับผู้ล่วงลับอเปียกพิสา,า,ารอัครเสรณีและมีผลงานที่สร้างชื่อเสียงคือละครเรื่องทอฝันกับมาวินปัจจุบันทางด้านอ้อมพิยดาแต่งงานสามีอัศรจุธารัตนกุล และมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนได้แก่น้องนาวาเป็นโซ่ทองคล้องใจซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวล่าสุดทางด้านอ้อมพิยดาเปิดตัวน้องชายหลังให้ไปรับลูกสาวที่โรงเรียนดีกรีเป็นถึงพระเอกดังซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นพระเอกหนุ่มอเล็กธีรเดชน้องชายคนสนิทในวงการของอ้อมพิยดานั่นเอง โดยทางด้านอ้อมพิยดาได้โพสรูปภาพพร้อมได้ระบุข,ข้อความว่าในระหว่างแม่จ๋าทำงานก็มีกูเล็กที่น่ารักไปรับนาวาให้จากโรงเรียนน่ารักที่สุด